สวัสดีค่ะชื่อกัญญรัตน์นะคะกัญญรัตน์ภาษีอมรค่ะก็วันนี้จะมาสาธิตในเรื่องของศาสตร์หนึ่งนะคะที่คงอยู่คู่ความสวยความงามนะคะของผู้หญิงทุกคนบางท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะคะว่าศาสตร์นี้คือศาสตร์อะไรนะคะจะขอแนะนำก็คือเป็นศาสตร์เคาะหน้านะคะหรือเรียกง่ายๆก็คือการออกกำลังกายใบหน้านะคะวันนี้จะมาสาธิตให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะว่ามีสเต็ปและขั้นตอนอย่างไรนะคะศาสตร์เคาะหน้าขอกล่าวข้างต้นนะคะว่าดิฉันได้รู้จักศาสตร์นี้มาจากอาจารย์ตัวน้องนะคะคุณกิรณาแก้วกาหลงนะคะซึ่งท่านเป็นผู้คิดค้นศาสตร์นี้ขึ้นมาเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะคะดิฉันก็ได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้จากอาจารย์ท่านนี้มานะคะเป็นเวลาก็ประมาณ 5-6 ปีแล้วส่วนหนึ่งที่ดิฉันได้มาจากศาสตร์เคาะหน้านะคะด้วยการเรียนรู้ในเรื่องของกายวิภาคศาสตร์ร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกายวิภาคศาสตร์หรือครัวศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นการลุงทองคำสไตล์เอเชียผสมยุโรปพวกนี้ร่วมด้วยนะคะช่วยในเรื่องของการเสริมให้บริการของเรานะคะมีผลแล้วก็มีช้อยให้ทางลูกค้าได้เลือกด้วยนะคะว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็จะเพิ่มเติมในเรื่องเทคนิคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องมือต่างๆที่จะมาใช้ร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่เป็นนวัตกรรมนะคะหนึ่งของเกาหลีที่เราเอามาเสริมให้ทางลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์มากที่สุดวันนี้ก็ได้มีคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะซึ่งอันเคาะมาเป็นนางแบบให้เราได้สาธิตร่วมด้วยนะคะก็คือพี่ตุ๊กนะคะโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะมาถึงขั้นตอนการกดจุดรีดน้ำเหลืองนะคะวันนี้ก็จะใช้หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการนวดที่มันสมูทมากขึ้นนะคะด้วยครีมที่มันมีส่วนผสมของออยล์นะคะจะช่วยในเรื่องของการเวลาเรานวดแล้วมันจะลดการเสียสีที่ผิวหนังได้นะคะเพื่อไม่ให้ผู้ที่ถูกนวดนะคะได้รับการระคายเคืองผิวนะคะจะเป็นครีมที่มีออยล์นิดหนึ่งนะคะมันนิดหนึ่งการกดจุดรีดน้ำเหลืองนะคะมีส่วนสำคัญมากในการนวดหน้านะคะเพราะว่าโดยปกตินะคะการข้างค้างไม่ว่าจะเลือดน้ำเหลืองหรือแม้กระทั่งน้ำนะคะที่อยู่บนใบหน้าเราเคยสังเกตนะคะปกติบางคนที่แบบหน้าอิ่มน้ำใช่ไหมคะนั่นแหละก็จะมีส่วนในเรื่องของมีการข้างค้างของน้ำบนใบหน้าเรานะคะการนวดกดจุดรีดน้ำเหลืองก็จะทำให้เลือดและน้ำเหลืองและน้ำไหลไปในส่วนที่เขาควรที่จะไปก็คือหลังใบหูเนี่ยค่ะจะต้องมีต่อมน้ำเหลืองนะคะเดี๋ยวดูวิธีการนวดของเรานะคะเริ่มตั้งแต่ปลายคางก็เน้นเรื่องลายกล้ามเนื้อเหมือนกันกล้ามเนื้อทุกมัดบนหน้าเรานะคะมีส่วนสำคัญการที่เรานวดและสัมผัสโดนกล้ามเนื้อจะรู้สึกผ่อนคลายนวดเป็นก้นหอยนะคะประมาณเพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายนะคะเพราะโดยปกติกล้ามเนื้อบนใบหน้าเราไม่ได้ออกกำลังกายให้เขาเลยนะคะก็จะรู้สึกเหมือนเราแบบไม่ได้ออกกำลังกายนะคะเพราะฉะนั้นการนวดก็เหมือนการออกกำลังกายใบหน้าได้ที่เรียกกันว่าโยคะใบหน้าก็ได้นะคะที่เราใช้กันเนี่ยค่ะก็จะนวดตามรายกล้ามเนื้ออย่างกล้ามเนื้อของลูกค้าก็จะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อมัดตรงนี้ค่ะค่อนข้างที่จะไม่เท่ากันกับข้างนี้นะคะแล้วก็ใช้วิธีการวิเคราะห์นะคะว่าเราควรจะแก้ไขเขาอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นการนวดเราจะค่อนข้างที่จะไปในเรื่องของการจัดรูปหน้านะคะตรงไหนที่มันมีปัญหาแล้วก็โฟกัสเฉพาะจุดนะคะเราต้องวิเคราะห์เป็นด้วยค่ะตานะคะมันจะมีการไหลเวียนเลือดและน้ำเหลืองอาจจะไม่ดีบางคนอาจจะตาคล้ำดำเป็นเอ็นด้าอะไรนี้ก็ช่วยได้ค่ะในเรื่องของการไหล
เวียนของเลือดและน้ำเหลืองตรงนี้นะคะหรือจะเป็นแม้กระทั่งริ้วรอยนะคะตรงนี้เราก็สามารถเคลียร์ได้เยอะกว่าข้างนู้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะโฟกัสเฉพาะฝั่งนี้ให้มากขึ้นกว่าปกตินิดนึงนะคะเพื่อจะเคลียร์ให้หน้าลูกค้าเท่ากันก็จะเคลียร์ตามรายการนี่คือการเช็คใบหน้านะคะว่ากล้ามเนื้อเขาค่อนข้างที่จะไม่เท่ากันข้างนี้เมื่อครู่นี้ค่อนข้างที่จะมีน้ำแล้วก็ความหย่อนคล้อยตรงนี้นะคะตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะจะตึงมากยิ่งขึ้นเมื่อครู่นะคะมันจะมีสัมผัสด้วยมือนะคะมันจะแบบหย่อนคล้อยอะไรขึ้นเป็นน้ำพูเลยค่ะหนึ่งก็คือขึ้นมาจุดนี้นะคะจนถึงไหล่ผมนะคะส่วนที่สองก็คือจากนี้มาสรุปค่ะเป็นสรุปมาอย่างนี้นะคะข้างนี้ก็เหมือนกันค่ะมาอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นการนวดนะคะมันต้องรู้รายกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็กรณีหนังตาตกก็ช่วยได้ส่วนรายกล้ามเนื้อตรงนี้ก็มีเหมือนกันเมนูปริงกานะคะ
ปากก็มีค่ะทำ3ครั้งนะคะไปนะคะในการรีดน้ำเหลืองนะคะตอนนี้น้ำเหลืองเราค่อนข้างที่จะไหลโฟแล้วนะคะเสร็จต่อไปคือการสะบัดน้ำเหลืองนะคะเริ่มจากท้าก่อนนะคะแล้วก็ไปเร็วเริ่มจากสเต็ปช้าก่อนน้ำผัด3นิ้วนะคะสเต็ปนี้หลังจากนวดเสร็จสักครู่นะคะหน้าผู้ถูกนวดจะรู้สึกร้อนเลือดและน้ำเหลืองไหลเวียนดีสังเกตดูนะคะว่าหน้าจะเป็นสีชมพูเลยนะคะคนเขาขึ้นใหม่ค่ะค่ะตอนต่อไปนะคะเราจะกดจุดต่อมน้ำเหลืองด้านหลังไปนะคะตอนนี้ก็จะปิดต่อมน้ำเหลืองนิดนึงนะคะเหมือนเราเปิดก๊อกน้ำเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยเขาก็จะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สบายนะคะตรงนี้ทิ้งไว้สักพักนะคะ